ก็งานแทงหยวกไม่ยากนะครับถ้าอยู่ที่การฝึกฝนอันนี้ผมก็คือการฝึกของผมเหมือนกันนะครับผมก็ซ้อมอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ไม่ทำต่อหรือว่าปล่อยทิ้งนะครับก็ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมหรือว่าไม่หักมีดก็นี่ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกความเห็นคอมเมนต์นะครับที่มาให้กำลังใจนะถ้ามีโอกาสก็จะได้มาทำคลิปอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ได้ชมครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ